คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลชาวสุมพรกลับมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระขอโชคอีกเขย่าเซียมซีได้เลขเด็ดเสียงโชคงวดวันที่30ธันวาคม2563ลุ้นรวยส่งท้ายปี63ครับที่วัดกลางบางพระหรือวัดหลวงพ่อสมหวังตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีนางเพียงเชิดชูเกียรติอายุ56ปีบ้านอยู่จังหวัดชุมพรนำไข่ไก่สด 15,000 ฟองพร้อมด้วยข้าวสาร100ถุงและน้ำดื่ม50แพ็คนำมาวางเรียงรายที่ลานด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อถวายแก้บนโดยมีพระครูศรีสุตรากรเจ้าอาวาสและพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแก้บนให้นางเครียงเผยว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้พาครอบครัวมากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังเพราะได้ข่าวว่าให้โชคหากใครต้องการขายที่ดินให้ได้ต้องมากราบไหว้แก้บนพอดีตนเองต้องการขายที่ดินจำนวน5ไร่ที่จังหวัดชุมพรซึ่งบ่อขายมานานกว่า3ปีไม่ได้ขายประกอบกับช่วงนี้ต้องการใช้เงินไปทำการค้าขายเลยบ่นไว้ปรากฏว่าหลังจากมาขอก็ขายได้ถึงแม้จะมีกำไรเพียงเล็กน้อยก็ตามจึงมาแก้บนพร้อมกับถวายสิ่งของทั้งหมดให้กับทางวัดเพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อไปทางนี้เมื่อนำสิ่งของมาแก้บนแล้วก็เลยถือโอกาสขอโชคขอลาภไปในตัวด้วยเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังให้โชคแล้วน่าจะให้ลาภกับตนอีกด้วยเลยขอบนบานศาลกล่าวขอโชคลาภด้วยการเสี่ยงเซียมซีโดยการเสี่ยงเซียมซีหากได้โชคใหญ่ก็จะนำไข่ไก่สดมาถวายแก้บนให้ 50,000 ฟองหัวหมู200หัวและข้าวสารพร้อมกับยกเซียมซีเขย่าเสี่ยงเซียมซี3ครั้งครับท่านผู้ชมพร้อมกับหยิบโชว์ให้ดูได้เลข0เลข6เลข8จากนั้นก็ขอตัวไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆที่อยู่ภายในวัดครับคุณเพียงก็มาให้โชคให้ใช้แล้วนะครับที่ผ่านมาก็มาบนบานศาลกล่าวขอให้ขายที่ดินได้แล้วก็ขายได้จริงๆครับท่านผู้ชมมาแก้บนพร้อมเสียงเซียมซีขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อสมหวังอีกครั้งครับได้เลขเสียงเซียมซีเลข0เลข6เลข8ครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับงวด30ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและผู้ชมก็ก่อนเสียงดวงเสียงโชคนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางที่นำข่าวสารเลขเด็ดๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีในวันที่30ธันวาคม63ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ